เด็กๆทราบไหมคะว่าภาพบนหน้าจอคือรูปภาพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะภาพนี้คือหัวใจของเด็กๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องหัวใจของฉันกันนะคะว่าหัวใจมีหน้าที่อะไรและเราควรจะดูแลหัวใจดวงน้อยๆของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆหัวใจของคนเราจะอยู่ทางด้านซ้ายค่ะซึ่งหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหัวใจของคนเรามีด้วยกันทั้งหมด4ห้องค่ะแบ่งเป็นหัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องล่างขวาค่ะมาถึงการดูแลหัวใจของเรากันบ้างนะคะการดูแลหัวใจที่ถูกวิธีนั้นสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้แก่ผักผลไม้นั่นเองและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเพียงเท่านี้หัวใจของเราก็จะแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปตลอดเลยค่ะส่วนการดูแลหัวใจที่ไม่ถูกวิธีนั่นก็คือการดื่มเหล้าสูบบุหรี่การพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเนื้อหาในเรื่องนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆคนใดยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถย้อนดูคลิปได้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ